จริงๆชาวพุทธไม่ควรจะมีนะบ้านไม้เล็กๆมุมบ้านเอาไว้ไหว้เอาไว้เดินผ่านก็เคารพสวัสดีครับสวัสดีครับมีเทวดาอยู่หรือเราเคยเห็นไหมใช่ไหมมีใครยืนยันแต่พระศาสดาเนี่ยทรงตรัสว่าเทวดาเนี่ยเขาได้สุขทิพย์อายุทิพย์วรรณทิพย์เทวดาที่ไหนจะมาอยู่บ้านไม้เล็กๆเก่าๆนะเวลาเรือนพวกเนี้ยไปอยู่ตามร้านค้าไม่มีใครไหว้เลยแต่พอเอามาปักที่บ้านปั๊บเนี่ยโอ้โหมีคนไหว้เลยเป็นระเบียบอันเดียวกันหมดเลยผ่านจะต้องสวัสดีครับสวัสดีครับกันหมดเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนไหมเราเคยกลับไปเช็คไหมเทวดาเคารพมนุษย์ผู้มีศีลอุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสไว้เท้าสักกะยังประนมมือไหว้ไปทุกทิศเดินลงมาจากเวชชันตรปราสาทมาตลีเทพบุตรถามว่าเท้าสักกะไหว้ใครพระพุทธเจ้าเนี่ยเล่าให้ภิกขุฟังบอกเท้าสักกะก็ตอบว่าไหว้มนุษย์ผู้มีศีล นะไหว้นักบวชผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้นะไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมไหว้พระเสขะไหว้พระอเสขะไหว้พระพุทธเจ้าเห็นนะก็ประนมมือไหว้ไปทุกทิศไม่เห็นต้องมีตัวแทนอะไร